เพื่อนเพื่อนทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าอำนาจยิ่งล้นฟ้ายิ่งต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อนเพื่อนจะทำอย่างไรถ้าบ้านของเราชุมชนของเราซึ่งตั้งรกรากมานานแสนนานกลายเป็นเหมืองทองคำซึ่งกระบวนการการผลิตนั้นได้ทำให้สารเคมีรั่วซึมสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อนเพื่อนจะทำอย่างไรถ้าสังคมที่เราอยู่กันมาวันหนึ่งไม่สามารถกินแซนด์วิชไม่สามารถชู3นิ้วและแม้กระทั่งไม่สามารถอ่านหนังสือ1984ถ้าการต่อสู้ด้วยสันติวิธีกลายเป็นอาชญากรรมถ้าการเรียกร้องประชาธิปไตยกลายเป็นความผิดถ้าการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศถ้าการเรียกหาความยุติธรรมกลายเป็นการถูกลงโทษทันประเทศแบบไหนกันที่เราต้องการประเทศแบบไหนกันที่เราใฝ่ฝันถึงโจทย์ของพวกเขามุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นและเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนเล็กคนน้อยเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรมโจทย์ของพวกเขามุ่งหวังจะเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีสิทธิเสรีภาพทุกคนสามารถเป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเองและผู้อื่นเราควรมีสิทธิเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองแต่สิ่งที่ได้รับคือการสูญสิ้นอิสรภาพแล้วพวกเราทำอะไรกันอยู่วันนี้พวกเราลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาเพื่อแสดงตัวตนลุกขึ้นมาเพื่อให้พวกเขารับรู้ว่าพวกเขาจะไม่เดินไปบนถนนสายนี้เพียงลำพังวันนี้เพื่อนของเราคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้ในสิ่งที่เขาเชื่อคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าคนตัวเล็กๆที่ต่อสู้แทนพวกเราพวกเขาต้องสูญเสียอิสรภาพถูกคุมขังอยู่ข้างในทิ้งให้คนที่รักและห่วงใยเขาอยู่ข้างนอกไม่ว่าจะอย่างไรแม่จะยืนเคียงข้างลูกเสมอทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องข้างหันไปทางไหนจะเห็นแม่ยืนอยู่ณที่นั้นแม่ก็เหมือนแม่คนธรรมดาทั่วไปที่ต้องการให้ลูกจบมีงานทำแต่สิ่งที่ลูกทำเพื่อชุมชนและเพื่อนมนุษย์แม่ไม่เคยเสียใจและแม่จะเป็นพลังต่อสู้กับลูกต่อไปถึงแม้สังคมจะมองไม่เห็นหรือใครจะกล่าวหายังไงก็ช่างความจริงก็คือความจริงเราจะร่วมต่อสู้เพื่อสังคมต่อไปถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะทำแม้พวกเราจะเป็นเพียงสามัญชนคนธรรมดาแต่พวกเราก็เชื่อว่าพลังของคนธรรมดานี่แหละที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้อย่ารอให้ใครมาเรียกร้องแทนเราจงเรียกร้องด้วยสิทธิ์และเสียงของเราเองเราขอเพียงสิทธิ์ที่จะได้แสดงออกเยี่ยงอิสระชนขอเพียงความเป็นคนที่เท่าเทียมขอเพียงประชาธิปไตยที่แท้จริงเพื่อนเอ๋ยแม้ว่าการต่อสู้ดิ้นรนจะนำมาซึ่งความเจ็บปวดแต่การนิ่งเฉยก็เจ็บปวดไม่แพ้กันไม่ใช่หรือเราจะเปล่งคำว่าเราคือเพื่อนกันได้อย่างไรหากเราไม่ได้ลุกขึ้นมาทำอะไรร่วมกันนาทีนี้ถ้าไม่เป็นเพื่อนกับประชาชนแล้วเราจะเป็นเพื่อนกับใครเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันครับเราคือเพื่อนกัน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 เรียกอะไรเกี่ยวกับการสอนและการสื่อสารครูสอนพิเศษสมัยก่อนมีคำนี้ใช่ไหมสมัยเราเด็กๆไม่ใช่ครูสอนพิเศษครูสอนพิเศษก็คือเป็นครูปกตินั่นแหละแต่เขามาสอนนอกเวลาอันนี้คุณโบทำอาชีพเป็นครูแต่ว่าเป็นฟรีแลนซ์ใช่แล้วก็สอนพิเศษก็สอนด้วยแล้วก็ไปสอนในสถาบันก็สอนด้วยนะครับแล้วเป็นมายังไงฮะจากครูที่ดูแบบห่างไกลมากเลยจนมาถึงวันนึงเนี่ยยืนเอาพลาสเตอร์ปิดปากไปยืนอยู่หน้าพารากอนเรื่องยาวนะแต่ cut the long story short ก็คือว่าโอก็สนใจการเมืองมาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้สนใจแล้วก็แอคทีฟอยู่บนโซเชียลมีเดียอะไร
กระตุ้นให้คุณครูเนี่ยมีความสนใจทางการเมืองใช่ครับจริงๆก็คือเรื่องของความไม่ยุติธรรมและอะไรที่มันเกี่ยวความไม่ยุติธรรมมันจะแบบค่อนข้างกระทบความรู้สึกเยอะจุดเปลี่ยนแรกคืออะไรจุดเปลี่ยนแรกก็คือรัฐประหารปี49ค่ะคือตอนนั้นก็รู้สึกแรงแล้วจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าไม่มีนีโอถ้าไม่ท้องซะก่อนเนี่ยตอนนี้จะไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วก็ได้ uh-huh. เพราะว่าช่วงนั้นพอรัฐประหารใหม่ๆเราได้ไปงานเสวนางานหนึ่งซึ่งจัดโดยหอการค้าอังกฤษนะคะองค์ปาถกในงานนั้นคือคุณจักรภพเพ็ญแขวันนั้นน่ะจำได้ว่าพอหลังงานเนี่ยโบเดินเข้าไปหาคุณจักรภพเลยบอกว่ามีอะไรให้ช่วยมีอะไรให้แบบใช้งานได้เนี่ยบอกได้นะตามสกิลที่เรามีคุณจักรภพก็บอกโอเคเดี๋ยวไปคุยกันที่ออฟฟิศปรากฏยังไม่ทันได้ไปคุยกันที่ออฟฟิศก็พบว่าท้องซะก่อนก็เลยเขียนอีเมลไปบอกว่าคงไม่สะดวกที่จะไปอะไรแอคทีฟอะไรเยอะแยะแล้วเพราะว่าแบบตั้งครรภ์พอดีนะคะอะไรเงี้ยแล้วก็เงียบๆไปนะคะพอมาอีกทีนึงก็เนี่ยช่วงหลังรัฐประหารเราได้มีโอกาสไปจัดดิวัสคาเฟ่ใช่ไหมคะคนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราตีขิมได้บางทีเราตีขิมแบบในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยอานนท์นำพาเป็นคนชวนให้โบออกจาก Facebook ไปสู่ท้องถนนเป็นครั้งแรกทนายอานนท์เนี่ยค่ะชี้เป้ากันเลยนะทนายอานนท์ค่ะชี้เป้าเลยค่ะอยู่เบื้องหลังใช่พ่อน้ำเลี้ยงของจริงพ่อน้ำเลี้ยงก็เลยได้ไปตีขิมงานเปิดหมวกช่วยนักโทษการเมืองหลังจากนั้นก็แอคทีฟมาเรื่อยๆจนกระทั่งน่าจะทำหนักๆช่วงรณรงค์เรื่องปล่อยภัยอะค่ะครับผมแล้วก็เลยเถิดมาโอ้โหแล้วคุณโบเนี่ยมีลูกด้วยเป็นคุณแม่ด้วย มีอาชีพเป็นคุณครูด้วยสละเวลามาขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยมันฟูลฟิลอะไรในความรู้สึกของเรามันก็คือแบบมันเหมือนอยู่เฉยๆไม่ได้มากกว่ามันไม่ได้เหมือนกับว่าเราขาดแล้วเราไปเติมแต่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเราแบบมันไม่สงบสุขอ่ะแล้วจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะคือคนเราปกติทำงานเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็จะมีเวลาว่างอยู่ส่วนหนึ่งพอลูกไม่ใช่ลูกอ่อนแล้วใช่ไหมคะเวลาว่างนั้นปกติเราอาจจะไปช้อปปิ้งหรือเราอาจจะไปสปาหรือเราอาจจะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็แค่ไม่ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็เอาเวลาที่เหลือมาทำสิ่งเหล่านี้หลายคนเขาถามนะฮะว่าคุณโบไม่กลัวหรอครับกลัวคุณมังโรมจากนิวและโบนัทธาได้แถลงจุดยืนครับรวมไปถึงการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของกลุ่มนะครับโดยนายรังสิมันต์โรมแกนนำประกาศนัดชุมนุมร่วมกันกับกลุ่ม Startup People ที่นครราชสีมาในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันที่24กุมภาพันธ์และนัดชุมนุมใหญ่10มีนาคมและวันที่24มีนาคมจากนั้นทางกลุ่มจะหยุดพักในเดือนเมษายนและเริ่มชุมนุมอีกครั้งทุกวันเสาร์ของเดือนพฤษภาคมรังสิมันต์โรมระบุว่าจะเริ่มมีการค้างคืนตั้งแต่19ถึง22บอกว่ามันเจรจาแล้วมันจับเพื่อนเราไปอีกทำไมคนธรรมดายังรอ